สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการไลฟ์กับหมอศรีนาคารินตอบคำถามตรงใจไขทุกปัญหาสุขภาพดิฉันใบเฟิร์นสิริชลาารนแก้วโสมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะคะบทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองค่ะ ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ถึง2ท่านเลยทีเดียวค่ะที่จะมามอบสาระความรู้ให้กับเราในวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะนางสาวกิติมาดงอุทิศพยาบาลชำนาญการหอผู้ป่วยอวุบัติเหตุและฉุกเฉินสามค่ะสวัสดีค่ะ และท่านที่สองนะคะนายนนทวัฒน์ศีเผาพยาบาลปฏิบัติการหอผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินสค่ะที่จะมาไขข้อสงสัยและตอบคำถามกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ okay. เราก็จะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนหน้านั้นเรามีได้พูดคุยเกี่ยวกับการกินค่ะกินอย่างไรให้ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมองค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากนักโภชนาการมาให้ความรู้ค่ะซึ่งจริงๆอาหารเป็นปัจจัยหลักสําคัญมากๆเลยอีกปัจจัยหนึ่งนะคะถ้าหากเราบระทานไม่ถูกต้องก็ทําให้เกิดโรคมากมายรวมทั้งโรคหลอดเลือดสมองแต่ถ้าเกิดว่า เราป้องกันไม่ได้แล้วเกิดมีอาการหรือว่าได้รับการป่วยหรือโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยค่ะการมาโรงพยาบาลหรือว่าผู้ดูแลนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพยาบาลมีส่วนช่วยในการดูแลคนไข้มากๆเลยค่ะวันนี้แหละค่ะเราจะมาไขาข้อสงสัยกันค่ะพี่เจี๊ยบค่ะ,คะการดูแล,แลและการพยาบาลผู้ป่วยสโตกนะคะมีกี่ระยะและ,แต,ะ,ะแต่ละระยะนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะก็ สวัสดีนะคะผู้ชมทางในเฟซบุ๊กนะคะอีกครั้งหนึ่งก็ในส่วนของโรคหลอดสมองนะคะหรือสโตรกนะคะหรืออัมพาตนะคะมันเราก็จะมี3ระยะใหญ่ๆค่ะก็คือระยะก่อนโรงพยาบาลคะ่ะระยะในโรงพยาบาลแล้วก็ระยะหลังโรงพยาบาลน,นะคะซึ่งในระยะก่อนโรงพยาบาลน,นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเราก็จะเน้นในเรื่องบทบาทในการ ให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับอาการนะคะที่สําคัญนะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงนะคะการประเมินความเสี่ยงของคนไข้ที่เสี่ยงต่อาการเป็นโรคหรือสมองนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนหรือท,ทุกท่านเนี่ยได้ความรู้แล้วก็ทราบนะคะวิธีการจัดการเมื่อมีอาการเมื่อระยะในโรงพยาบาลนะคะเมื่อคนไข้มาถึงในโรงพยาบาลแล้วมีอาการนะคะเราก็จะมีทีมนะคะในการดูแลแล้วก็จะมีช่องทางในการดูแลที่เรียกว่า ระบบ stroke fast t หรือทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองนะคะซึ่งจะต้องมีระบบการจัดการที่ให้ดูแลคนณข้ยอย่างรวดเร็วนะคะตามมาตรฐานและก,การรักษาที่เป็นมาตรฐานที่เป็นแบบ นานาชาตินะคะโดยมาตรฐานเดียวกันนะคะให้คนไข้ได้ถึงการรักษาอย่างรวดเร็วลดพิการแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตนะคะแล้วก็อีกหนึ่งก็คือระยะที่3ก็คือระยะหลังโรงพยาบาลก็คือเป็นระยะเมื่อคนไข้อาการคงที่นะคะพร้อมในการฟื้นฟแลแลนะะูแล้วนะคะเราก็จะมีการให้ข้อมูลนะคะการป้องกันเป็นซ้ำแล้วก็ดูแลต่อเนื่องที่บ้านหรือการส่งกลับนะคะไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านหรือสู่ชุมชนนะคะในการดูแลตัวเองต่อได้นะคะในครอบครัวแล้วก ย่มีสามระยะด้วยกันนะคะพี่เจี๊ยบคะเมื่อกี้หนูแอบได้ยินว่าระบบบริการทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองอะคะ่ะระบบนี้คืออะไรคะพี่เจี๊ยบ ระบบทางด่วนโรคลอสมองนะคะก็คือระบบการดูแลที่ในคนไข้อาลพาซึ่งในคนไข้กลุ่มนี้อย่างที่บอกเมื่อมีอาการนะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นทันทีก็จะมีการขาดเลือดของเนื้อสมองนะคะทำให้เกิดอาการผิดปกตินะคะ,ะเช่นแขนขาอ่อนแรงเมื่อมีอาการดังกล่าวนะคะก็คือเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้รับการรักษาเนื้อสมองนะ่ะก็จะ ตายไปเรื่อยๆนะคะความพิการก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะฉะนั้นเราเลยต้องกลุ่มนี้เมื่อมาถึงนะคะเราต้องรีบรักษาทันทีเพื่อรักษาเนื้อสมองคนไข้ไม่ให้เกิดความพิการมากขึ้นนะคะโดยที่การรักษามาตรฐานเพื่อมาถึงเนี่ยต้องมาภายใน จ4.5ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะน้องเกมจะร้่ยขยายความไปอีกแล้วก็มีการรักษาด้วยการให้ยานะคะโดยเราว่าต้องก,การรักษาให้ยาเนี่ยต้องอยู่ภายใน60นาทีให้แล้วเสร็จแต่โรงพยาบาลศรีนนะครินเราเนี่ยเราตั้งเกณฑ์ไว้ที่30นาทีเลยนะคะค่ะว่าเราต้องรักษาให้ยาให้ได้ทันหรือถ้าเกิดด้วยรักษาไม่ได้เราก็จะมีวิธีการรักษาอื่นที่เรียกว่าสวนเลือดสมองค่ะในการที่จะเป็นอีกช่องทางเพื่อที่จะให้คนไข้ไม่เกิดความพิการเพิ่มขึ้นนะคะค่ะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาถามน้องเกมบ้างดีกว่าค่ะน้องเกมคะอาการสําคัญที่เป็นสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองนะคะมีอาการอย่างไรบ้างคะน้องเกมครับจริงๆตัวโรคหลอดเลือดสมองเองมันไม่ค่อยมีอาการเตือนให้ให,ให้เห็นชัดเจนส่วนใหญ่อาการที่เกิดขึ้นจะเป็นอาการที่เป็นขึ้นมาทันทีทันใดซึ่งเราก็จะมีตัวย่อให้อ่ประเมินกันง่ายๆก็คือ f า s t อย่างแรกเลยก็คืออ่เราจะประเมินจาก ตัวในส่วนเริ่มตั้งแต่ใบหน้าก่อนใบหน้าในคนไข้ในกลุ่มของรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็จะมีอาการปากเบี้ยวลิ้นแข็งพูดไม่ชัดก็จะเป็นอาการเป็นขึ้นมาทานันใดทันทีทนันใดหรือเราจะสังเกตเห็นว่าใบหน้าของคนไข้เนี่ยตกลงไปด้านใดด้านหนึ่งสองก็คือมีอาการแขนขาซีกใดซีกหนึ่งอ่อนแรงหรือ,รอในบางกลุ่มก็อาจจะอ่อนแรงทั้งทั้ง,ท,งทั้งสองด้านเลยก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการอ่อนแรงหรือมีอาการชาซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อน ตัวต่อไปก็คือเกี่ยวกับการพูดเนะเาะพูดไม่ชัดมีแล้วแล้วก็บางทีก็เป็นความผิดปกติก็คือในการสื่อสารภาษาก็คือบางทีก็คือฟังเหมือนจะรู้เรื่องแต่สื่อสารออกมาไม่ได้หรือว่าอีกอันหนึ่งก็จะเป็นพูดเหมือนได้ยินนะแต่ว่าไม่สามารถพูดออกมาได้หรือไม่เข้าใจภาษาอาการเหล่านี้ก็คือเป็นอาการของโรคโรคหลอดเลือดสมองหรือบางกลุ่มจะเป็นเกี่ยวกับการทรงตัวก็คือทรงตัวไม่ได้ รู้สึกว่ามีเหมือนบ้านหมุนเวียนศีรษะหรือว่าเห็นภาพซ้อนเป็นแบบนี้หรือบางบางทีเกี่ยวกับสายตาก็คือเป็นตาเขาเรียกว่าตาดับก็คือมองไม่เห็นทันทีใดห,หรือว่าหูไม่ได้ยินทันทีใดเบียด้ดีก็มีเหมือนกันในของ,ค,ของคนไข้โรคหลอดเลือดสมองส่วนตัวทีก็คือเป็นเวลาระยะเวลาเนี่ยสำคัญมากในการที่จะใช้ในการรักษาถ้าเรารู้เวลาที่เริ่มมีอาการจะเป็นตัวที่จะช่วยให้ ทีมแพทย์ทีมพยาบาลเนี่ยตัดสินใจในการรักษาได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในกลุ่มของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเราจะมี2 7 0นาทีทองหรือ4.5ชั่วโมง <c oughs> ในการที่จะพิจารณาให้ยาที่เรียกว่า RTPA <c oughs> ซึ่งถ้าสมมติว่าญาติหรือว่าที่บ้านมีคนมีอาการเป็นขึ้นมาทันทีทันไหแล้วก็จำเวลาได้ชัดเจนอย่างเงี้ยคก็จะช่วยได้มากยิ่งขึ้นในการที่จะ เกี่ยวกับการรักษาอืมอาการเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถ้าเกิดว่ามีอาการตามที่น้องเกมพูดมานะคะจะต้องรีมาโรงพยาบาลโดยด่วนเลยนะคะเป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้ค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องรีมาศีนคาดินก่อนนะคะก็คือเอาโรงพยาบาลใกล้บ้านก่อนนะคะทุกท่านค่ะแล้วน้องเกมคะอย่างปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองนะคะการประเมินความเสี่ยงทําได้อย่างไรบ้างคะ สำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า f a t t ท็ซึ่งจะมีในส่วนของแบบสอบถามเนี่ยก็คือเป็นแบบแบบประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซึ่งแอปพลิเคชันตรงนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน Play Store เองแล้วก็ App Store พอเข้ามาในในแอปพลิเคชันก็จะมีส่วน,นอของโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็จะมีการประเมินความเสี่ยงปัจจัยที่ทาให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองอ,อย่างแรกก็คือกรรมพันธุ์ก็มีส่วน ที่ก่อให้เกิดได้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอันที่สองก็คือการสูบบุหรี่คนที่สูบบุหรี่จัดจดคนที่สูบบุหรี่เยอะๆในบุหรี่เขามีนิโคตินซึ่งนิโคตินเนี่ยเขามีผลเกี่ยวกับหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดแข็งแล้วก็ เพิ่มการสะสมของไขมันที่เป็นไขมันเขาเรียกว่าไขมันเลวเนาะตัว L D L ตัวนี้ในหลอดเลือดมากยิ่งขึ้นซึ่งมันก็จะทําให้หลอดเลือดมันมีการตีแบแคบแล้วก็มีอาการแข็งก็คือจะทําให้เกิดริมเลือดมันเกาะกลุ่มแล้วก็ริมเลือด,ดนั้นเวลามันไหลเข้าไปในหลอดเลือดก็จะไปอุดตันตัวเนื้อสมองทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นได้ต่อไปก็คือ,อปัจจัยก็คือโรคเบาหวานหรือว่าน้ําตาลในเลือดสูงๆน้ําตาลในเลือดสูงๆเนี่ยก็ ทำให้หลอดเลือดมีปัญหาเหมือนกันก็จะทําให้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นต่อไปก็จะเป็นในส่วนของไขมันยิ่งถ้าใครมีประวัติในการตรวจไขมันแล้วค่าไขมันที่ไม่ดีเยอะๆเนี่ยความเสี่ยงก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันแล้วก็น้ําหนักก็มีผลเหมือนกันยิ่งรอบเอวเยอะๆก็จะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคสมองโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นแล้วก็ ในคนที่เป็นโรคเลือดสมองเองก็มีโอกาสที่จะเกิดซ้ำได้โดยเฉพาะก,กลุ่มที่เรียกว่า TIA ก็คือเป็นแล้วหายกลุ่มนี้ก็ในอนาคตถ้าสมมติว่าควบคุมไม่ดีทานยาไม่สม่ำเสมอก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายคนที่เป็นกลุ่มโรคหัวใจที่เรียกว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือ AF เนี hmm. ่ยอันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เกิดโรคเลือดสมองได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยสามารถโหลดแอปพลิเคชัน Stoke Fast Tag เข้ามาไว้ในมือถือได้ค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์มากๆแล้วก็เป็นแอปฟรีด้วยค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะค่ะกลับมาที่พี่เจี๊ยบกันค่ะพี่เจี๊ยบค่ะอย่างบทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยสโต k e ค่ะ,คะโดยทีมการแพทย์ฉุกเฉินหรือว่า EMS คะ่ะเป็นอย่างไรบ้างคะพี่เจี๊ยบ ก็ในการแพทย์ฉุกเฉินนะคะอย่างที่กล่ามาแล้วก็คือสตุกเนี่ยต้องมาเร็วนะคะมาต้องรีบมานะคะแล้วก็รีบแจ้งโรงพยาบาลนะคะเมื่อมีอาการนะคะแล้วก็เมื่อมีอาการแล้วนะคะในระบบเราก็อยากให้ะนะคะในการที่จะใช้บริการนะคะ1669นะคะซึ่งในเขตที่ก็จะมีแม่ข่ายนะคะในการที่จะ แจ้งนะคะในการที่จะให้การแพทย์ฉุกเฉินส่วนไหนเนี่ยออกไปรับนะคะซึ่งถ้าศีนครินเนี่ยในการแพทย์ฉุกเฉินที่เราออกไปดูแลคนไข้นะคะเ <c oughs> มื่อมีการแจ้งหรือให้ข้อมูลมานะคะว่าเป็นคนไข้กลุ่มที่เป็นโรคระสมองนะคะมีการที่เข้าได้นะคะเราก็จะมีจัดทีมพายาบาลทีมแพทย์นะคะในเป็นคุณหมอนีน่จะเป็นวิชาสุกเสริญนะคะในการที่จะออกนะคะในการที่จะประเมินนะคะคนไขท้ที่ที่จุดเกิดเหตุค่ะเมื่อมีอาการนะคะที่เข้าได้นะทีมพยาบาลก็จะประเมินอาการนะคะอีกเป็น เบื้องต้นนะคะว่าเออสอบถามนะคะ มีอาการอย่างไร,รเกิดเหตุตอนไหนนะคะแล้วก็จะเตรียมในการที่จะเจาะเลือดนะคะหรือเปิดเส้นนะตอนนั้นนะคะเพื่อเตรียมที่จะส่งเมื่อมาถึงโรงพยาบาลทีมคุณหมอก็จะเมิอนอาการนะคะแล้วก็ค่าคะแนนความาพิการของทางระบบสมองนะคะเพื่อส่งข้อมูลนะคะแล้วก็ประสานในการที่จะแจ้งนะคะเรียกว่าแจ้งอเลืร์ทีมค่ะแจ้งทีมไว้เลยตั้งแต่โรงพยาบาลน,นะวว่ามีคนไข้ที่สงสัยนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการขอเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองนะคะไว้รอเลยค่ะนะคะเมื่อมาถึงโรงพยาบาลปุ๊บ นะคะก็จะสามารถไปอ็กเรย์คอมพิวเตอร์ได้ทันทีเราก็จะลดระยะเวลาตรงนี้ไปได้เพื่อให้คนไข้เนี่ยได้ตรวจวินิจฉัยได้เร็วนะคะรักษาได้เร็วโดยทีมพยาบาลที่ออกไปนะคะก็จะประเมินติดตามอาการนะคะแล้วก็ส่งต่อข้อมูลนะคะที่จาเป็นและคิดว่าคนนี้น,าน่าจะเป็นอาการแล้วก็เข้าได้กับโรคสมองนะคะในส่วนไหนบ้างเพื่อให้คุณหมอรวบรวมข้อมูลและวินิจฉัยได้ถูกต้องนะคะแล้วก็รักษาได้อย่างได้รวดเร็วค่ะค่ะ,คะ แล้วอย่างการสื่อสารระหว่างทีม EMS ะคะแล้วพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินนะคะเป็นเป็นยังไงบ้างคะพี่เจี๊ยบก็จะมีการนะคะแจ้งข้อมูลคนไข้นะคะแต่อาการนะคะเป็นอย่างไรนะคะเข้ากับฟ้าหรืออาการความผิดปกตินะคะที่อย่างที่น้องเกมได้อธิบายมาเนี่ยคงข้อไหนบ้างนะคะอย่างเช่นอ่อนแรงข้างไหนนะคะไม่พูดนะคะอะไรเงี้ยค่ะณเวลาที่ประเมินได้เนี่ย หรืออาการที่ญาติแจ้งว่าเป็นหรือพบเนี่ยตอนกี่โมงนะคะเพราะบางคนอาจจะเป็นแบบเพิ่งตื่นนอนมานะคะอาจจะไปเจอตอนที่ตื่นนอนนั่นแหละนะคะที่มีอาการนะคะหรืออาการที่คนไข้เนี่ยเห็นตั้งแต่ปกติที่สุดเนี่ยตอนกี่โมงอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็จะมีการให้ข้อมูลนะคะเก็บข้อมูลมาแล้วก็ส่งต่อข้อมูลกับทีมพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินห้องฉุกเฉินนะคะก็จะแจ้งทีมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ดูแลคนไข้ต่อนะคะแล้วก็จะเตรียมในเรื่องของการส่ง ผลเลือดทางขั้งปฏิการให้รวดเร็วนะคะาการเตรียมญาตินะคะให้อยู่ในพื้นที่ที่จะต้องให้เราให้ข้อมูลได้ตลอดเวลานะคะเพื่อในความรวดเร็วในการรักษาและก็ตัดสินใจอย่างเงี้ยคะ่คะค่ะก็จะเป็นการส่งต่อข้อมูลกันนะคะแล้วพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินก็จะดูแลในเรื่องของจัดการระบบให้รวดเร็วได้ต่อนะคะเพื่อให้คนไข้รักษาได้เร็วคะ่ะแล้วอย่างการเตรียมพร้อมและการประเมินสภาพที่พบในผู้ป่วยสต็กก่อนส่งต่อนะคะทำได้อย่างไรบ้างคะพี่เจียม ในนี้น่าจะเป็นบทบาทของพยาบาลที่ออกไปกับรถการแพทย์ฉุกเฉินนะคะก็จะต้องมีการบันทึกข้อมูลค่ะแล้วก็เตรียมในเรื่องของชื่อนะคะเพศคนไข้แล้วก็เลขศึกษาสามหลักค่ะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเปิดนะคะสิทธิ์หรือ ระบบะประวัติคนไข้ไว้รอนะคะกับทีมไปได้เลยนะคะเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการตรวจรักษาค่ะค่ะในส่วนอื่นๆนะคะถ้าเป็นในส่วนของอโรงพยาบาลที่อื่นในการที่ส,ส่งมาหาเรานะคะก็จะมีการประสานที่ศูนย์ส่งต่อนะคะหรือว่า referral center นะคะในการที่จะแจ้งเราว่ามีเคสที่ส่งเข้ามานะแล้วเราก็ได้เตรียมทีมนะคะแล้วก็แจ้งระบบต่างๆว่าจะมีเคสส่งต่อมาหาที่โรงพยาบาลศรีน,นครินนะในการที่เราให้ระบบการดูแลได้รวดเร็วเช่นเดียวกัน,นะค่ะ Mm hmm. เพราะฉะนั้นก็คือพยาบาลที่ไปกับรถส่งต่อเนี่ยคือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วการให้คำแนะนำและข้อมูลสำคัญในกระบวนการการส่งต่อผู้ป่วยสโต o นะคะพี่เจีย๊ยบเป็นยังไงบ้างคะระหว่างที่เราส่งต่อใช่ไหมคะพยาบาลก็ต้องมีการให้ข้อมูลผู้ป่วยกับญาติค่ะอย่างเช่นให้ตั้งแต่อาการเลยนะคะว่าเออาการแบบนี้ตอนนี้คุณหมอนี่ถึงอะไรนะคะแล้วก็เข้าเกณฑ์ในส่วนไหนบ้าง ค่ะแล้วก็แนวทางการรักษาเมื่อไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยหจะต้องมีทําอะไรบ้างเช่นคนไข้เนี่ยจะได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วยแบบนี้นะคะการรักษาจะมีการรักษาด้วยการให้ยานะคะ,คะเป็นเบื้อันนี้ให้ข้อมูลเป็นเบื้องต้นนะคะแล้วก็คุณหมอที่ไปด้วยนี่ก็จะให้ข้อมูลไปด้วยนะคะเสร็จแล้วตอนนี้ก็เนื่องจากว่าเราต้องให้ข้อมูลเป็นระยะ เพื่อให้ญาและคนไข้เนี่ยเตรียมความพร้อมในการตัดสินใจนะคะให้เห็นถึงว่าเอ๊ะทำไมเราไปถึงเราต้องรีบต้องตรวจตรงนั้นคุณหมอจะรักษาแบบนี้คุณหมอก็กับพยาบาลก็ร่วมให้ข้อมูลว่าจะมีอ,ะอ,ะอ,ะอาการแบบไหนาการรักษาจะมีความเสี่ยงอะไรตั้งแต่อยู่ในช่วงเดินทางนะคะ แล้วก็ให้ข้อมูลคนไข้ว่าจะถ้าตรวจตรงนี้นะคะเราต้องถ้าเกิดมีอาการแบบนี้จะรักษาแล้วต้องนอนรักษาที่ไหนต่อนะคะเพื่อที่จะให้คนไข้ไหนได้เตรียมนะคะเตรียมที่จะเอ๊จะวางแผนตัดสินใจไปยังไงถ้าเกิดตรวจแล้วไม่ใช่ว่าใช่จริงๆแล้วจะต้องรักษานะคะอีก,กัน,นึงก็คือในการเตรียมข้อมูลผู้ป่วยให้ถูกต้องค่ะชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็เลขสามหลักหรือประวัติการใช้ยา อื่นๆน,นะคะที่ต้องสอบถามอย่างเช่นคนแค่มีโรคป,ประจําตัวมียาอะไรที่ใช้อยู่บ้างเนี่ยคะ่ะก็ต้องรีบรวบรวมข้อมูลแล้วก็ดูแล,แลและให้ข้อมูลระหว่างทางคะ่ะเพราะว่าการถ้าเราเกิดหลอดเลือดสมองนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องรวดเร็วจริงๆนะคะเพื่อที่จะทําให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีชีวิตที่ปกติสุขได้นะคะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขได้คะ่ะมาที่น้องเกมดีกว่าก่อนหน้านั้นได้ยินน้องเกมพูดถึงเรื่อง ยาละลายริมเลือดนะคะและอยากจะสอบถามน้องเกมว่าบทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายริมเลือดทางหลอดเลือดดำหรือว่า IVRTPA นะคะเป็นอย่างไรประเมินติดตามบันทึกแบบไหนบ้างคะ่ะอย่างแรกเลยพยาบาลจะเป็นคนให้ยาที่เรียกว่า RTPA ซึ่งสำคัญเลยคือพยาบาลต้องเราพอเราทราบค่าน้ำหนักของคนไข้ามาแล้วเราต้จะมีการคำนวณซึ่งพยาบาลเนี่ยก็จะต้องรู้จักวิธีในการคำนวณว่า จำนวนโดสเท่าไหร่จำนวนโบรัสโบรัสก็คือให้เริ่มแรกอ่ะเท่าไหร่แล้วก็ที่จะให้ต่อเนื่องอีกเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่พยายบาลต้องรู้แล้วคือบทบาทเป็นบทบาทสาคัญเหมือนกันถ้าสมมติว่าเราไม่รู้จํานวนมิลลิกร,รัมท,ที่ที่จะให้ก็จะมีอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดในการที่จะให้ยาได้หลังจากให้ยาไปแล้วยา ATPA ที่เรารู้จักกันเนี่ยนอกจากมันจะเป็นละลายริมเลือดที่สมองแล้วก็คือจริงๆมันไปทั่วร่างกายเลย เพราะฉะนั้นในคนไข้ที่ว่าหลังจากได้รับยาก็จะมีโอกาสเกิดภาวะเลือดออกในร่างกายได้ซึ่งเราก็จะรู้จกักเราเราจะไปต้องรู้อาการสําคัญที่เป็นอาการที่เป็นอาการข้างเคียงจากการได้รับยาอ,อ,อย่างแรกเลยในคนไข้ที่ได้รับยา RTPE เราจะมีการสังเกตอย่างใกล้ชิดในตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงแรกซึ่งเป็นช่วงที่ว่าคนไข้มีโอกาสที่จะเกิดอาการข้างเคียงได้โดยเราจะวัด ติดตามอาการวัดความดันแล้วก็ประเมินอาการทางระบบประสาททุก15นาทีใน2ชั่วโมงแรก uh huh. ถ้าสมมติว่าคีนิคิลดีเราอาจจะต้องห่างหลังจากนั้นเราก็จะห่างเป็น30นาทีใน6ชั่วโมง mm hmm. หลังจากเสร็จ6ชั่วโมงปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนเป็นทุก1ชั่วโมงซึ่งถ้าในช่วงนี้คนไข้ของเราเนี่ยมีอาการเปลี่ยนแปลงไปเช่นค่าคะแนนทางระบบประสาทลดลงซึมลงหรือจากที่คนไข้ย,ยกแขนได้ กับกำลังกล้ามเนื้อมันตกลงหรือในคนไข้าบางกลุ่มอาจจะมีอาการปวดศีรษะมากมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอาการเหล่านี้ก็จะเป็นอาการสําคัญที่เราจะต้อง alert อทีมแพทย์ให้มาช่วยประเมินแล้วก็คอยสังเกตอาการเพราะใน24ชั่วโมงแรกจะบอกว่ามันเป็นสําสคัญจริงๆก็คือคนไข้มีโอกาสที่จะมีอาการเปลี่ยนแปลงไปก็จะเป็นบทบาทสําคัญของพยาบาลในช่วงที่ได้ให้ยาตัว ATPA ค่ะสำคัญมากจริงๆค่ะน้องเกมแล้ว หน่วยโรคหลอดเลือดสมองนะคะมีความเฉพาะอย่างไรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคะในหน่วยของโรคหลอดเลือดสมองเราก็จะมีพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะดูแลเพราะว่าจะบอกว่าโรคหลอดเลือดสมองมีความซับซ้อนอยู่มากแม้กระทั่งการติดตามข่าวความดันโลหิตเนี่ย <c oughs> ờ, ในกลุ่มที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีธรรมดาเลอว่าเรีกไอคิวสตกเนี่ยเราเราคีบความดันโลหิตค่อนข้างที่จะสูงนิดนึง2 2ง1 2 0 ซึ่งถ้าสมมติว่าเป็นพยาบาลในที่อื่นๆพอมาเจอข้าวความดันที่สูงขนาดนี้ก็ต้องตกใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเบาความดันถึงสูงขนาดนี้หรือแม้กระทั่งคนไข้ที่ได้รับยาที่เรียกว่า TPA เนี่ยล้วก็มีการาคีบข้าวความดันที่แตกต่างกันออกไปอีกก็คืออยู่ที่ร้อยแปดสิบร้อยห้าแล้วก็ในกลุ่มที่เป็นมีเลือดออกในสมองก็จะมีความแตกต่างกันไปอีกคือเราพยายามที่จะให้ความดันมันน้อยกว่าร้อยสี่สิบเก้าสิบเพราะฉะนั้น การประเมินของพยาบาลในเรื่องของตัวความดันเนี่ยก็จะเป็นตัวส่วนสําคัญในการที่จะช่วยป้องกันไม่ให้อาการคนไข้ของเราแย่ลง<ฮ>แล้วก็ในการประเมินอ,อาการทางระบบประสาทมีความสําคัญมาก<ฮ>ซึ่งถ้าพยาบาลไม่มีประสบการณ์หรือว่าใน,ใน,ใ,นในการประเมินก็จะทําให้บางทีมาอาจจะเกิดความล่าช้า<ฮ>ในการที่จะเกิดาการ alert ก,กับทีมแพทย์และก็ความรู<ฮ>้โรคหลอดเลือดสมองมันเป็นความรู้ที่ค่อนข้างที่จะเฉพาะ นิดหนึ่งแล้วก็ในส่วนของการให้ความรู้ในการป้องกันหรือแมแต่การให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารและยาก็ะจะมีความจำเพาะเจาะจงไปในคนไข้โรคหลอดเลือดสมองซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นงานสําคัญที่ในสต็อกยูนิตท,ที่เราทํากันค่ะถือว่าเป็นโรคที่สําคัญมากจริงๆค่ะแล้วก็ไม่อยากให้ใครต้องเกิดโรคนี้เลยจริงๆค่ะ น้องเกมคะแล้วอย่างกิจกรรมในทีมที่ช่วยพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดูแลสุขภาพของอสโต๊ะคะ่ะมีอะไรบ้างคะสิ่งที่เราทำเป็นประจำนั้นก็คือการทำคุณลิตี้ลาวการทำคุณลิตี้ลาวเนี่ยจะทำให้เรา,เ,าเห็นว่าเราจะต้องพัฒนาจุดไหนได้บ้างจริงๆความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองมันเป็นสิ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปในจะว,ว่าเปลี่ยนไปในทุกๆปีจะมีการรักษาใหม่ๆการให้ยาใหม่ๆหรือมียาตัวใหม่ๆขึ้นมา แล้วก็การพยาบาลเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงคลอยไปตามสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นการที่ทำคุณลิตรีเราก็จะให้เห็นว่าเรามีจุดไหนที่จะพัฒนาต่อยอดไปเพื่อที่จะปกป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดการเกิดขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพในการดูแลผู้ผผผผผป่วยโรคหลอดเลือดสมองยิ่งในแอรเรียของเราเคสที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะจะบอกว่ามีความซับซ้อน กที่เราทำคุณลิตี้เราก็จะช่วยในการที่จะพัฒนาศักยภาพของเราให้สูงมากขึ้นถือว่าเป็นการรับมือที่ดีมากๆค่ะค่ะพี่เจมมี่เพิ่มเติมกับ<ด>น้องเกมก็ค,คือเคยที่เราหรือกิจกรรมทบทวนส่วนหนึ่งที่น้องเกมบอกไปแล้วก็อีก,กนหนึ่งเราก็จะเก็บกิจกรรมในคนไข้ของเราเองในการติดตามระบบอย่างที่เราบอกอย่างเช่น เราเคสเราตั้งเป้สัก30นาทีเอ๊เคสนี้ทําไมมันเกินเวลาของเรานะเอแเราก็จะมามีกิจกรรมเนาะมังเกมนะว่าเอ๊เอามาทบทวนร่วมกันกับทีสาขาว่าจุดไหนที่ช้าช้าไปสัก5านาทีก็ไม่ได้เนาะเราก็ต้องมาดูเอ,เอ๊ที่เราตั้งเกณฑ์ไว้เนี่ยส่วนไหนมันพลาดตรงไหนหรือเปล่านะคะหรือมีจุดตรงไหนการสื่อสารตรงไหนที่เราหลุดไปจากระบบหรือที่เราตั้งไว้ไหมนะคะหรือการเกิด อาการบางบางอาการที่เราไม่ค่อยพบบ่อยอย่างเช่นที่เรามีก็จะมีในกลุ่มคนไข่ที่อาจจะมีตามมวามาอย่างนี้คะ่ะกลุ่มพวกนี้จะเป็นเส้นเลือดชนิดหนึ่งที่ขาดเลือดเหมือนกันแต่มันก็จะเป็นบริเวณที่ไปเลี้ยงที่เกี่ยวกับจอตาลูกตาใช่ไหมคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นอาการอันหนึ่งที่บอกว่าตาัวอัะนั้นก็จะมีการเอ๊ะมีเคสแบบนี้มาแล้วก็ เราก็จะมาทบทวนร่วมกันถ้ามีอาการแบบนี้เราจะต้องให้การดูแลซึ่งก็จะเป็นเฉพาะไปอีกอาจจะต้องมีทีมสา,สาขาอื่นมาร่วมกับเราเช่นคุณหมอตาอย่างนี้คะเราก็จะมีการทบทวนแล้วก็พัฒนาเพื่อให้ครบในทุกจุดนะคะที่จะให้คนไข้เข้าถึงการรักษาได้เร็ว นะคะน,นี่ก็จะเป็นอันหนึ่งกิจกรรมที่เราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆกับทั้งทีมแพทย์ทีมพยาบาลแล้วก็สาสาขาของของเรานะคะ mm hmm. อีกอันหนึ่งในะหน่วยดโรคเฉพาะเนี่ยก็มือมีพยาบาลที่เฉพาะนะคะอย่างที่น้องเกมบอกไปส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งเราก็มีทีมสาสาขาที่เฉพาะอย่างเช่นวิทศาสตร์ฟื้นฟูใช่ไหมคะ,อ,ะอาชีวานามัยในการประเมินการกลับไปทํางานนะคะโดยที่พยาบาลเราเองมีบทบาทในการที่จะต้องรู้ว่าคนไข้คนนั้นมีปัญหาอะไรสมมติพูดไม่ได้พยาบาล น้องเกมเนี่ยก็ต้องโอ้คนนี้มีปัญหาสื่อสารไม่ได้นะอ่าพูดคําก็ไม่ออกกลุ่มนี้เราต้องปรึกษานะคะอนักแก้ไขการพูดอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าคนนี้มีปัญหาในเรื่องของอ่าเป็นภายทางานนะคะจะต้องกลับไปทํางานอีกแต่ว่ายังมีอ่อนแรงเนี่ยน้องเกมก็ต้องประสานนะคะว่าไม้ทีมอ่าอาชีวะ อนามหมหรือทีมที่ต้องประเมินการ return to ทู r k ก,กับไปทำงานเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องดูกลุ่มนี้ให้ด้วยหน่อยว่าสามารถกลับไปทํางานแบบที่เคยทําปกติได้หรือไม่อย่างนี้นะคะนั้นพยาบาลก็จะเป็นบุคคลที่ต้อง รู้ปัญหาเฉพาะกับคนไข้แล้วก็ปรึกษาทีมสาขา,าให้ครบในทุกๆด้านด้วยค่ะค่ะเป็นบทบาทที่สําคัญมากๆเลยค่ะในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองค่ะเดี๋ยวถามพี่เจี๊ยบต่อเลยนะคะพี่เจี๊ยบคะอย่างบทบาทพยาบาลในการป้องกันการเกิดซ้ำะคะ่ะการส่งต่อสู่สังคมและการดูแลด้านคุณภาพชีวิตนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะการให้ข้อมูลนะคะก็จากที่ ระยะนี้ก็จะเป็นในโรงพยาบาลที่เราจะเตรียมคนไข้กลับแล้วนะคะเราก็ต้องมาประเมินนะคะปัจจัยเสี่ยงของคนไข้นะคะว่าเอ๊มีอะไรที่เสี่ยงในการที่จะเกิดเป็นซ้ําได้อย่างเช่นคนไข้ที่สูบบุหรี่นะคะอันนี้โดยเฉพาะในคุณผู้ชายที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงและก็สูงด้วยนะคะกลุ่มนี้อาจจะต้องอหนึ่งให้ทั้งเรื่องของการา motivation ในการที่จะลดเลิกบุหรี่ การหาส่วนหรือเขาเรียกไรหน่วยงานที่ช่วยเหลืออย่างเช่นคลินิกเลือกบุหรีหรือช่องทางอ,างอื่นๆนะคะโดยที่ต้องมีการพูดคุยแล้วก็เตรียมคนไข้ก่อนในการตั้งเป้าหมายว่าจะทําอย่างไรในการลดปัจจัยเสี่ยงกลุ่มนี้นะคะหรือในกลุ่มคนไข้ที่ความดันโลหิตสูงที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะแล้วก็ต้องหาสาเหตุแล้วก็มีการที่จะให้การติดตามนะคะลดความดันหรือติดตามความดันโลหิตต่อที่บ้านนะคะแล้วก็ในส่วนของ การทานยาก็เห็นถึงความสําคัญแล้วก็การส่งต่อข้อมูลไปทางโรงพยาบาลน,นะคะในเครือข่ายของเรา เพราะว่าหลายๆโรงพยาบาลศีรีครินิระเรารับมาคะมาเกือบทั้งหมดในการดูแลซึ่งคนไข้าบางส่วนก็จะเป็นบัตรทองของโรงพยาบาลที่อื่นบ้างอันนี้เราก็จะมีการส่งกลับแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆเพื่อให้ไปดูแลต่ออย่างเช่นคนไข้มีปัญหาเรื่องอ่อนแรงคนไข้มีปัญหาเรื่องอาจต้องฝึกพูดมีปัญหาเรื่องฝึกกลืนแล้วก็ต้องส่งข้อมูลต่อไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้บ้านให้เขาได้ดูแลปัญหาที่เฉพาะของคนไข้ได้ต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนคนไข้ทั้ง ส่งที่เราส่วนกับบ้านและพื้นที่รับผิดชอบของเรานะคะที่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเนี่ยกลุ่มที่มีปัญหาในด้านเศรษฐกิจนะคะหรือด้านสังคมนะคะอย่างเช่นกลุ่มคนไข้ที่นอนติดเตียงเราก็จะมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่เราต้องประสานค,คือหน่วยงานสังคมสงเคราะห์นะคะ,ะในการที่จะต้องช่วยเหลือตรงส่วนไหนที่คนไข้ย,ยังขาดหรือต้องให้เราช่วยนะคะอย่างเช่น อุปกรณ์หรืออื่นๆที่จะสามารถช่วยได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรามีการาประสานงานนะคะแล้วก็เตรียมให้คนไข้แล แล้วก็ผู้ป่วยแล้วก็ญาตินะคะอีกอันนึงก็คือการเตรียมในเรื่องของญาตินะคะเพราะว่าญาติจะมีบทบาทสําคัญในการที่จะฟื้นฟูคนไข้นะคะเราก็จะมีการประเมินเมื่อมาคลินิกเนี่ยก็จะมีการติดตามที่เราเนี่ยก็จะประเมินทั้งในเรื่องของภาวะด้านจิตใจทั้งผู้ป่วยแล้วก็ญาติด,ด้วยนะคะว่าเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยต้องดูแลกันแบบนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อที่จะต้อง อ่าเรียกว่าอะไรรีบต้องประเมินให้เห็นถึงปัญหาแล้วต้องช่วยเหลือให้ได้ทันด้วยนะคะเพื่อจะให้เขาได้ดูแลกันอย่างมีความสุขเนาะอยากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในที่เราดูแลอย่างรวดเด็วในช่วงแรกจนคนไข้ฟื้นมาได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากให้มีคุณภาพที่ดีต่อเมื่อกลับบ้านด้วยค่ะค่ะถือว่าก็คือดูแล สุดความสามารถเลยจริงๆค่ะเราพิจารณาอย่างช่องทางการติดต่อหรือว่าเรียกรถโรงพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนาคารินนะคะมีช่องทางไหนบ้างนะคะที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองค่ะในช่องทางนะคะก็คงจะในเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินก็เป็น1 1 6 9นะคะที่สามารถเรียกใช้บริการได้นะคะค่ะในส่วนนี้ค่ะ,ะในส่วนช่องทางอื่นที่อาจจะต้องมีการ สื่อสารหรือด้านความรู้นะคะก็อย่างที่น้องเกมแจ้งไปก็คือในเรื่องของแอปพลิเคชันนะคะในเรื่องของ fast t แทนะคะหรือเซิร์ชคัมวัสตุเค k คยูก็จะขึ้นแอปนี้มาแล้วก็จะมีทั้งเรื่องของอความรู้เกี่ยวกับโรคนะคะช่องทางการติดต่อการขอรถอรถฉุกเฉินได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของประเมินความเสี่ยงและการอื่นๆร่วมด้วยค่ะค่ะถือว่ามีช่องทางที่ครบคันมากๆเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่านะคะ ๋ยวสักครู่นะคะมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะมีคำถามไหนบ้างมาที่คำถามแรกเลยนะคะคำถามแรกเราจะมีวิธีจัดการความเครียดในผู้ป่วยสตโต๊กอย่างไรบ้างคะหาดูช่วยกันตอบก็ได้นะคะ <c oughs> จริงๆต้องยอมรับว่าหลังจากที่ผู้ป่วยได้มีอาการหรือว่าบางบาง,บางคนเขาอ่อนแรงหรือว่าต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงยอมรับว่าใน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 ,ในคนไข้เหล่านี้เขามีภาวะเครียดซึ่ง,ซ,งซึ่งเกิดขึ้นได้สูงมากเหมือนกันเพราะว่านึกภาพเราวันหนึ่งเราทําหน้าที่ได้ปกติแล้ววันหนึ่งเราต้องมาเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็เป็นชายลิ้นสำคัญที่เราจะ empower จริงๆเราต้อง empower คนไข้แล้วก็ จริงๆเราต้องดูเป็นองค์รวมมากๆก็คือซัพพอร์ตญาตแล้วก็ให้กําลังใจเนาะแล้วก็การกายภาพบําบัดเราติเราก็จะชี้แนวทางให้ให้เห็นว่าเดี๋ยวลองกายภาพบําบัดนะเดี๋ยวอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ครอบครัวมีส่วนสําคัญเหมือนกันในการที่จะเข้ามาร่วมซัพพอร์ตในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยค่ะการเสริมกับน้งเกมในส่วนเรื่องของความ ความเครียดนะคะก็อีกอันนึงน่าจะต้องอหนึ่งอาจจะต้องประเมินหนึ่งระดับความเครียดด้วยนะคะและอีกอันที่สองก็คืออาจจะต้องดูลักษณะของแต่ละคนเนี่ยมีการใช้การแก้ไขความเครียดนั้นแบบไหนด้วยนะคะในส่วนที่ชอบนะคะอีกอันหนึ่งเราก็จะมีประเมินความเครียดอย่างเช่นเราก็จะมีแนวทางในการที่จะปรึกษาคุณหมอนะคะในด้านของจิตเวชเหมือนกันถ้าเกิดเราประเมินแล้วคนไข้มีความเสี่ยงความเครียดหรือภาวะ ซึมเศร้าหรืออะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะมีช่องทางในการปรึกษาในของส่วนของบทบาทแพทย์บ้านนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็ให้ช่องทางนะคะในการที่จะลดความเครียดหรือวินแนะนำนะคะในบางส่วนหรือที่แน่แ,นแรกๆเราคือรับฟังรับฟังนะคะส่วนไหนที่เครียดส่วนไหนที่อยากระบายส่วนไหนที่นันเราก็จะรับฟังก่อนนะคะแล้วถึงค่อยเสริมกิจกรรมที่หรือแนวทางที่ ผู้ป่วยหรือญาตินะคะตั้งเป้าว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงร,ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เราคงต้องประเมินให้ได้ก่อนว่าเครียดนั้นหรือสาเหตุของควอมเครียดนั้นคืออะไรนะคะเราถึงจะร่วมจัดการแก้ไขให้ได้ได้ถูกต้องได้ถูกจุดด้วยนะคะและเราก็มีช่องทางถ้าเครียดมากนะคะหรือรู้สึกว่าการดูแลไม่ไหวในการที่จะ ติดต่อสื่อสารทั้งของหอน่วยโรคสมองที่เรา,าแจ้งไปทางทีมโรงพยาบาลหรือทางจตุคลินิกเนี่ยก็สามารถประสานหรือแจ้งกับทีมเราได้ในการที่จะส่งพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการร่วมประเมินนะคะแล้วก็ให้เทคนิคในการที่จะคลายเครียดนะคะอื่นๆได้ร่วมด้วยนะคะค่ะว่าครอบคลุมมากๆเลยค่ะพี่เจี๊ยบค่ะคำถามต่อไปนะคะ มีวิธีการส่งเสริมการดูแลตนเองและชีวิตประจำวันของผู้ป่วยโรคสะตกไหมคะอย่ป๊บนึงเดี๋ยวดูทวนคำถามอีกรอบหนึ่งคะ่ะมีวิธีการส่งเสริมการดูแลตนเองและชีวิตประจำวันของผู้ป่วยสโตกไหมคะน่าจะเป็นการดูแลในชีวิตประจำวันค่ะของผู้ป่วยการส่งเสริมใช่ไหมคะ ส่วนหนึ่งเมื่อการเราให้ข้อมูลผู้ป่วยนะคะเมื่อกลับบ้านนะคะเราก็จะมีในส่วนของอทั้งการการส่งเสริมผู้ป่วยนะคะในในในส่วนที่การอย่างเช่นคนไข้ที่มีการอ่อนแรงนะคะเราก็จะมีกิจกรรแล้วก็มีการ มีคู่มือนะคะส่วนหนึ่งเรามีคู่มือนะคะในการที่จะให้แล้วเราก็จะมีกิจกรรมนะคะในการที่จะส่งเสริมนะคะอีกอันนึงก็คือในกิจกรรมในการเรื่องของคลินิกในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกับกับเรียกว่าอะไรกับผู้ป่วยร่วมกันค่ะ,ะในการที่จะเรียนรู้ในการจัดการตัวเองอย่างเช่นเราพบผู้ป่วยท่านหนึ่งเนี่ยมีอ่อนแรงแล้วก็เป็นเป็นผู้ชายที่รู้สึกว่าเอ๊ะ ตอนตอนที่กับจะกลับบ้านไปเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่า หนึ่งคนนี้จะมีเครียดด้วยนะว,ว่าเอ๊ะไม่สามารถทํากิจกรรมที่ตัวเองเคยทําได้นะคะแล้วก็จะมีอาการอ่อนแรงแบบนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นภาระนะคะอันนี้เราก็จะมีในการที่จะส่งเสริมกิจกรรมในการดูแลให้ข้อมูลเรื่องหนึ่งการบริหารร่างกายยังไงให้ฟื้นฟูเป้าหมายในการที่จะบริหารเช่นในเรื่อง3าถึงหเดือนแรกในการฟื้นฟูเนี่ยเป็นช่วงเวลาสําคัญซึ่งถ้าสามารถทํากิจกรรมได้ช่วงนี้นะคนไข้ก็จะมีการฟื้นฟูที่รวดเร็วนะคะ หนึ่งก็คือในเรื่องของออความเครียดนะคะในการที่ประเมินแล้วก็ให้ข้อมูลกับผู้ดูแลนะคะในการที่จะสังเกตอาการเครียดหรือภาวะต่างๆที่จะสื่อสารออกมาได้ถ้าเกิดคนไข้มีความอะไรผิดปด้านจิตใจในการอะไรแล้วก็การสังเกตอาการผิดปกตินะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีอ่อนแรงหรือถ้าเกิดมีอาการที่อ่อนแรงหรือผิดปกติมากขึ้นอันนี้ให้จัดก,การอย่างไรนะคะให้รีบมาทุงงาลอย่างไรนะคะในการที่จะ ส่งเสริมหรือแก้ไขในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงอ,อื่นเช่นการรับประทานอาหารอย่างนี้นะคะก็จะต้องให้ข้อมูลนะคะในกลุ่มคนไข้ที่รับประทานาายาอะไรเลื่อมเลือดเราก็จะมีทีมเภสัชากรนะคะที่ให้ข้อมูลในการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังอาการผิดปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นส่งเสริมในกิจกรรมแล้วเราก็จะมีการติดตามที่คลินิกนะคะอย่างคนไข้ที่เราก็จะเจออีกครั้งในที่คลินิกเนี่ยคนไข้ก็ให้ข้อมูลว่าตอนนี้ก็คือ ฟื้นตัวดีนะคะแล้วก็อ่อนแรงก็เริ่มปกตินะคะน่านจิตใจก็รู้สึกดีขึ้นเมื่อเห็นว่าสามารถจัดการอาการแล้วก็ฟื้นฟูนฟนตัวเองได้ดีแบบนี้บา <c oughs> งทีเราก็จะเอาข้อมูลแบบนี้ให้ผู้ป่วยด้วยกันนะคะเรียนรู้ไปด้วยกันในการ <c oughs> จัดการแล้วก็ฟื้นฟูนเป็นการทั้งสร้างเสริมกำ,กำลังใจกันด้วยนะ,ะแล้วก็อีกอันหนึ่งเราก็จะ นำกิจกรรมนี้มาทบทวนแล้วก็ในส่วนของการฟื้นฟูจุดต่างๆให้ครบถ้วนอย่างที่บอกพยายามให้ข้อมูลส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าการส่งเสริมทั้งเรื่องของกายภาพเนี่ยการฝึกพูดฝึกกลืนเนี่ยก็จะต้องมีทีมส,สาขาร่วมในการให้ข้อมูลแล้วก็ในการจัดการด้วยต่อด้วยนะคะค่ะก็ค,ะคือเป็นการทํางานร่วมกันนั่นเองค่ะแล้วข้อต่อไปนะคะผู้ป่วยสโตรกจําเป็นต้องได้รับยา r t p e ทุกรายไหมคะ สำหรับยา RTPA ก็ T B คือคนที่จะประเมินในการที่จะให้ยาก็ะจะเป็นคุณหมออายุรกรรมทางราะบบประสาทก็จะเป็นคนตัดสินใจให้ยา RTPA ก็ T B อาจจะไม่ทุกรลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าในส่วนของอบางทีคออือเนื้อสมองคือมันคือมันตายแล้วเงี้ยค่ะการให้ยา RTPA ไปเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อให้มากกว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งต้องต้องให้คุณหมอเฉพาะทางเขาเป็นคนประเมิน การให้ยาตัวนี้ก่อนอย่างเงะะี้ยค่ะหรือในบางกลุ่มที่ค่าคะแนนน้อยหรือว่าไม่ได้มีอาการนะคะมันไม่ได้รบกวนการใช้ชีวิตประจําวันคุณหมอเขาจะเป็นคนตัดสใจให้ยาอีกแบบหนึง่งเรามีทั้งแบบที่เป็นแบบแบบกินด้วยแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยคือ,อเกี่ยวกับการรักษาเดี๋ยวคุณหมอเขาจะเป็นคนตัดสินใจเอง <S 2> <S 2> แต่เราต้องมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดก่อนอันนี้คือสําคัญกว่าเนาะส่วนเรื่องเรื่องการให้ยา ต้องให้คุณหมอเฉพาะทางเป็นคนตัดสินใจมากกว่าโอเคค่ะหรังสือน้องเกมที่หนึ่งได้ค่ะพี่เจี๊ยบก็อย่างที่น้องเกมบอกหนึ่งก็คือแนวทางการให้ยานะคะต้องมีอาการโรคสมองนะคะความผิดปกติที่คุณหมอต้องประเมินค่าคะแนนนะคะจะมีเกณฑ์นะคะว่าค่าคะแนนเท่าไหร่ที่ให้ยาได้แล้วก็ที่สําคัญอีกหนึ่งคือเวลาต้องทันใน270นาทีอยางเงี้ยนะคะ1ก็คือเวลาต้องทันใน270นาทีตั้งแต่มีอาการ จนมาถึงโรงพยาบาลนะคะอันที่สองค่าคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ให้ยาได้ไหมและหลังจากนั้นจะมีเกณฑ์ประเมินอีกค่ะนะคะใครทีเรียหรือเกณฑ์การให้ยาอีกประมาณ17ข้อค่ะนะคะอันนี้คุณหมอก็จะมีค่ะว่าโอ,อ้ผ่านเกณฑ์ข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ไหมนะคะซึ่งจะบอกว่าก็เลยคนไข้เนี่ยจะไม่ได้ยาทุกลายนะคะต้องดูว่าผ่านเกณฑ์ในทุกเกณฑ์ นะคะที่สามารถให้ยาได้ไหมและอ,อยู่หรือถ้าเกิดคนไข้ให้ยาไม่ได้เนี่ยอยู่ในข้อห้ามข้อไหนนะคะฉะนั้นอันนี้คุณหมอก็จะดูร่วมด้วยนะคะแต่พยาบาลก็จะดูร่วมกันนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลกับคุณหมอในส่วนไหนที่ดูแลเป็นข้อห้ามในคนไข้<ๆ>ก็จะมีการที่จะแจ้งแจ้งให้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นคนไข้เนี่ยจะไม่ได้ทุกเคสจะไม่ให้ทุกรายนะคะอยู่ที่ว่าอยู่มีเข้าเกณฑ์ที่ให้ได้ไหมมีข้อห้ามส่วนไหนไหมนะคะ ค่ะพี่เจียบมีคำถามมาเรื่อยๆเลยค่ะ mm hmm. ข้อนี้นะคะกรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดอยู่แล้วหากเกิดสโต๊กจำเป็นต้องให้ RTPA ไหมคะ,ะให้ให้ให้ได้ถ้าอยู่ในเกณฑ์นะคะ,ะคือกลุ่มคนไข้ที่เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะ เป็นกลุ่มเสี่ยงของคนไข้เกิดโรคหลอดเลือดสมองนะคะค่ะกลุ่มนี้ก็คือลักษณะการเกิดเนี่ยจะคล้ายกันนะคะบางคนเนี่ยในภาะที่เป็นเส้นเลือดตีบตันเนี่ยบางคน,นตีบที่หัวใจนะคะบางคน,นตีบที่สมองอย่างเงี้ยคะทีนี้คนไข้ที่เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็จะมีเขาเรียกอะไรจะมี กลไกของการเกิดเนี่ยที่จะสามารถทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้อยู่นะคะแสดงกลุ่มนี้ที่กินยานลายเลือดอยู่แล้วนะคะค่ะก็เพื่อป้องกันนะคะการที่จะเกิดการหลอดเลือดไปเกิดการอุดตันของที่อื่นเนี่ยะค,ะค่ะเพราะคนไข้มีที่หัวใจขาดเลือดนะคะแล้วก็กินยารักษาต่อนี้กลุ่มนี้ก็คือถ้ามีอาการที่เป็นโรคหลเลือดสมองนะคะ อย่างที่ดงเกมได้บ,บอกไปแล้วปีอาการทันทีนะคะกลุ่มนี้ก็ต้องมาโรงพยาบาลให้ทันถ้าประเมินแล้วมาพันสองร้อยเจ็ดนาทีไม่มีข้อห้ามในการให้ยานะคะกินทุกอย่างผ่านแล้วก็มีค่าคะแนนความพิการเนี่ยอยู่ในกิีนที่ต้องให้ได้ถ้าเกิดไม่ให้เนี่ยคนไข้มีโอกาสที่จะพิการมากอันนี้เราก็ต้องให้การรักษาค่ะด้วยยาหรือถ้าเกิดมาไม่ทานหรือมีข้อห้ามในการที่จะให้ยาตัวนี้ค่ะเราก็ต้องมีวิธีการตรวจวินิจฉัยที่อ่าเขาเรียกอะไรด้วยไฮทคนีปอีก นะคะว่าอย่างเช่นถ้าพิการหรืออาการรุนแรงมากนะคะขยับไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการพูดต่างๆด้วยเนี่ยอาจจะต้องมีทําเรื่องของส่วนรละลึกสมองหรือเปล่าอันนั้นก็จะมีคุณหมอเนี่ยดูเกณฑ์แล้วก็วิจัยไปอีกนั้นกลุ่มนี้มีมีโอกาสนะคะ <c oughs> แต่ว่าการให้ยาต่างๆการรักษาเนี่ยก็ต้องดูตามเกณฑ์ ก็คือ,อยังต้องดูตามเกณฑ์แล้วก็ต้องมีแพทย์คอยประเมินให้ใช่ไหมคะคะอันนี้จะเป็นคําถามข้อสุดท้ายแล้วคะ่ะพี่เจี๊ยบคือนอกจากตัวผู้ป่วยเองที่เครียดเพราะว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วญาติผู้ป่วยก็เครียดไม่แพ้ก,กันคะ่ะพี่เขาอยากจะขอวิธีจัดการความเครียดของญาติด,ด้วยนะคะพี่เจี๊ยบพอจะแบบมีวิธีแนะนํำไหมคะก็จะบอกว่าในปัจจุบันก็คือ ครอบครัวมีสมาชิกน้อยทีนี้บางครอบครัวคือเขาเป็นวัยทํางานแล้วต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงทีนี้คือหนึ่งก็คือต้องกังวลทั้งเรื่องการทํางานรายได้อีกเพราะว่าคนคนไข้ติดเตียงเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่ามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงเนี่ยจะค่าแพมเพรสดค่านมค่าอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะทีนี้สิ่งสําคัญเลยที่จะจัดการกับความเครียดได้ก็คือถ้าสมมติว่าเรามีญาติ มีพี่น้องที่ร่วมกันก็คืออาจจะต้องสลับมาดูแลช่วยในบางในบางในในบางครั้งที่คนที่ดูแลเป็นประจำเนี่ยเขาเขามีภาวะเครียดมากๆแล้วก็ถ้ามีความเครียดมากๆอย่างที่พี่เจียบอกอาจจะต้องพบกับคุณหมอเฉพาะทางที่อาจจะช่วยให้คาปรึกษาหรือว่าช่วยแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าถ้าถุงมือว่ามีความเครียดลดทิ้งไว้นะคะมันมีโอกาสที่จะเกิดภาวะ,ะเกี่ยวกับ โรคต่างๆนานาเกี่ยวกับทางโรกทางจิตเวชตามมาด้วยถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะรับมือกับปัญหาได้แล้วก็ในในบางแอเรียเนาะในบางแอเรียเนี่ยเขาจะมีในส่วนของอรอพอสตหรือว่าโรงพยาบาลพยาบาลแคร์ที่ว่าจะมีในส่วนของคนที่สามารถที่จะเข้ามาร่วมดูแลได้ในรอพอสตที่แข็งแรงแข็งแรงหรือหรือตำบลที่แข็งแรงแข็งแรงเขามีอ,อสมอที่จะเป็นคนที่เข้ามาช่วยในการ อาจจะมีอาบน้ําช่วยเข้ามาดูแลร่วมด้วยอันนี้ก็แต่ว่าไม่ได้ทุกที่เนาะ,ะก็จะสามารถที่จะขอความช่วยช่วยเหลือ,อในส่วนของตรงนั้นได้ด้วยท,ที่จะเพิ่มเติมหนึ่งก็คงถ้าเกิดมีความเครียดมาก,ากนะคะส่วนหนึ่งเราก็คงอาจจะอยากทราบะคะ่ะะหนึ่งต้องหาส่วนที่สาเหตุข,ของความเครียดนั้นนะคะส่วนหนึ่งที่เรา อยากจะช่วยเหลือค่ะอย่างเช่นเครียดในเรื่องของอไม่มีคนในการที่จะต้องเปลี่ยนดูแลเครียดในเรื่องของสาเหตุจากค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปเครียดในเรื่องของอความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือต่างๆคือ,อส่วนหนึ่งก็คิดว่าอาจจะต้องได้มาพูดคุยนะคะแล้วก็ได้ประเมินร่วมกันถึงสาเหตุของความเครียดนะคะ,อ,ะอีกอีกันึงถ้าเกิดเึ้นแล้วในส่วนของอเทคนิค บางคนเนี่ยก็จะมีการแล้วแล้วแต่เทคนิคบางคนเนาะบางคนเขาก็บอกว่าอาจจะต้องอใช้วิธีในการที่อาจจะทำสมาธิบ้างนะคะหรือหากิจกรรมที่คลายเครียดบ้างนะคะหรือหาช่องทางในการที่จะระบายบ้างนะคะซึ่งอ,อีกอันนึงก็คืออย่างที่ไมยบอกไปแล้วการที่พบเจอกับผู้ดูแลหรือทีมเนี่ย ผู้ป่วยอื่นเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนในการจัดการความเครียดได้ซึ่งมีกิจกรรมหลายรูปแบบแต่ทีน่นี้เนื่องจากว่าในแต่ละเครหรือแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีสาเหตุของความเครียดเนี่ยที่แตกต่างกันค่ะซึ่งในส่วนนี้ก็เลยก็เลยคิดว่าส่วนหนึ่งถ้าเกิดมีในเรื่องของความเครียดหนึ่งถ้าเกิดในเรื่องของเนี่ยค่ะการการดูแลนะคะอย่างเช่น ต้องดูแลทั้งวันไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการที่จะต้องพูดคุยในเครือญาติในการสับเปลี่ยนนะคะหรือถ้าเกิดในเรื่องของเศรษฐกิจจริงๆก็จะมีในช่องทางอย่างเช่นรพสตงานสังคมสเคะหรือช่วงที่มาติดตามการศึกษาที่โรงพยาบาลน,นะคะสามารถให้ข้อมูลในส่วนนี้นะคะหนึ่งให้ทีมเรารับฟังแล้วก็สามารถแจ้งในส่วนที่มีข้อจํากัดปัญหาที่ทําให้เกิดในการเครียดน,นะคะในครอบครัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอหรือเมื่อดูแล ไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยอาการของคนไข้เหมือนยาวนานอาจจะต้องอให้การรักษาที่เป็นแบบหรือลองเทอมแคร์นะคะอย่างเช่นเขาเรียกอะไรระยะยาวเราต้องมีทีมอื่นๆเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องได้พูดคุยกันนะคะนั้นลักษณะอย่าบอกว่า,าคำแนะนำการที่จะลดความเครียดหนึ่งก็คงจะพยาบาลคงอยากทราบถึงสาเหตุความเครียดนะคะของแต่ละอของผู้ดูแลด้วยก่อนว่าสาเหตุตรงนั้นคือ อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เราถึงจะให้คําแนะนําที่มันตรงกับประเด็นปัญหาหรือสาเหตุนั้นได้อย่างเฉพาะนะคะรวมถึงให้เรานะคะหรือประสานทางาช่องทางของเฟซบุ๊กอีกเพจหนึ่งก็คือเพจเรื่องของศรีนัก,กีินสตูกเซ็นเตอร์นะคะในการส่งข้อมูลมาว่าในส่วนที่ปเป็นเรียนปัญหาความเครียดนั้นมี อะไรอย่างไรนะคะเพื่อให้เราช่วยนะคะในการที่จะ,ะแก้ไขได้ตรงจุดนะคะหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมนะคะได้ถูกต้องนะคะเพราะว่าเดีย๋ยวบอกว่าครอบครัวหนึ่งความเครียดมีหลายมิติมากนะคะทั้งด้านสังคมนะคะทั้งด้านค่า,าเศรษฐกิจนะคะซึ่งซึ่งในส่วนนี้เราก็คิดว่าเบื้องต้นในการที่จะจัดการตัวเองความรู้สึกนะคะทำสมาธิหรือการที่จะหาสิ่งที่ผ่อนคลายในช่วงสั้นๆระหว่างการดูแลคนไข้นะคะอย่างเช่นคนไข้บางคนเนี่ย ต้องเฝ้าตลอดนะคะ24ชั่วโมงอาจจะมีกิจกรรมในระหว่างนั้นระหว่างวัยวันนะคะที่ให้เราที่ชอบนะคะฟังเพลงนะคะหรืออื่นๆในช่วงขั้นเวลาระหว่างที่ดูแลคนไข้ที่อาจจะเป็นคนไข้แบบติดเตียงนี่ได้บ้างนะคะเดี๋ยวถ้ามีอย่างที่บอกคะ่ะถ้าเป็นเศรษฐกิจหรืออื่นๆเนี่ยคงต้องมาคุยสาเหตุร่วมกันเพื่อให้เราหาทางช่วยก็จะลดความเครียดอื่นๆได้นะคะค่ะ,คะถือว่าเป็นการจัดการปัญหาความเครียดที่ ร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาร่วมกันนะคะค่ะจริงๆก็วันนี้ก็คำถามจากทางบ้านก็หมดแล้วทีนี้อยากจะให้ทั้งสองท่านนะคะฝากถึงคุณผู้ชมหรือว่าผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยบาบาลศรีนครินหน่อยค่ะก็ฝากถึงนะคะผู้รับบริการในโรงพยบาบาลศรีนครินนะคะซึ่งทั้งกลุ่มที่มี การหมายถึงทั้งประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ป่วยที่เจ็บป่วยนะคะซึ่งบางกลุ่มนะคะบางโรคก,ก็เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะในการเป็นโรคเรืสมองนะคะก็กลุ่มนี้นะคะเราก็อยากให้ทราบถึงนี่นะคะอาการสําคัญนะคะที่มาโรงพยาบาลได้ทันรวมถึงญาตินะคะและคนในครอบครัวนะคะเราอยากให เห็นว่าอาการสําคัญของโรครสมองนะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็คือปากเบี้ยวอ่อนแรงพูดไม่ชัดกลุ่มต่างๆดัง,งนี้เป็นกลุ่มที่ต้องมาโรงพยาบาลทันทีโดยที่ไม่ต้องสังเกตอาการโดยที่ไม่ต้องนวดก่อนนะคะโดยที่ไม่ต้องอาหาทางาแนวทางอื่นในการดูแลอเองที่บ้านก่อนอย่างเงี้ยเขาอยากให้อา ทราบจนไปถึงทั้งทุกวัยนะคะว่าอาการดังกล่าวเป็นอาการที่ต้องรีบมาโรงพยบาบาลรีบเข้าถึงการรักษานะคะแม้จะมีอาการเขาเรียกว่าค่าคะแนนความพิการนั้นไม่มากนะคะแต่ต้องตรวจหาสาเหตุและป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความาพิการหรืรุนแรงในอนาคตนะคะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากฝากถึงนะคะในทั้ง พ้นคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะคนที่อยู่พื้นที่อื่นๆในนอกประมาณสีนครินหรือในจังหวัดอื่นๆก็ตามซึ่งอยากให้ทราบว่าเรามีระบบบริการทางด่วนทุกโรงพยาบาลในการเข้าถึงนะคะส่วนในมาตรฐานการให้ยาก็จะมีเขาเรียกอะไรคะมีพื้นที่ในการที่จะดูแลรักษาทุกๆท่านนะคะเพียงแต่อยากให้ทุกท่านมาโรงพยาบาลให้ไวเมื่อมีอาการดังกล่าวนะคะค่ะ ที่บ่งบอกว่าเป็นโรคสมองค่ะและเฝ้าระวังอาการตัวเองให้ได้นะคะค่ะอันนี้ก็จะฝากถึงทุกทท่านค่ะค่ะส่วนของเกมก็อยากจะฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพเนาะเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดของอของอก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนะคะสำหรับคนที่สูบบุหรี่ก็อยากให้จริงๆอยากให้เลิกเลยเนาะเรื่องสูบบุหรี่เพราะว่าจะบอกว่าที่เรารักแล้วก,การรักษาโดยเฉพาะเคดในผู้ชายส่วนเนี่ที่เข้ามาเนี่ย มีประวัติสูบบุหรี่เกือบทุกคนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าบุหรี่เนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยสําคัญเหมือนกันที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองรวมไปถึงการดูแลสุขภาพการรับประทานอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงสูงหรืออาหารที่มีน้ําตาลสูงสูงก็จะเป็นเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้นก็คืออยากแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือการตรวจสุขภาพประจําปีแล้วก็ดูแลติดตามยิ่งเราอายุสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้น เพราะฉะนั้นการป้องกันการเกิดนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมติมีอาการก็ให้รีบมาโรงพยาบาลทันทีนั่นลค่ะการป้องกันที่จะเกิดโรคนะคะสำคัญมากจริงๆค่ะเพราะว่าเราไม่อยากให้ใครเลยก็ตามค่ะเป็นโรคนี้กันนะคะแล้วก็พี่ๆพ,พยาบาลก็ไม่ได้อยากจะดูแลแบบว่ารับผู้ป่วยรายใหม่เข้ามาในโรงพยาบาลเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะ ค่ะสำหรับสาระความรู้เรื่องบทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบค่ะนางสาวกิติมาดงอุทิศพยาบาลชำนาญการหอผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินสามและน้องเกมนายนนทวัฒน์ศีเผาพยาบาลปฏิบัติการหอผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินสามของโรงพยาบาลศีนาคารินของเราค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามให้ความรู้กับคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะสำหรับรายการไลฟ์กับหมอศีนาคารินสาระความรู้จาก จากดวงพยายาบลศีนาคารินหมดเวลาแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ